สวัสดีครับพี่น้องวันนี้กายุกับผมต้นครับกรบานหมอกไฟครับพี่น้องวันนี้อาการดีขึ้นแล้วได้พี่น้องอาการเป็นหวัดทั้งสิ้นนะครับน้องวันนี้ขี้มูกกับบ่ค่อยมีอาบน้ำได้แล้วพี่น้องตอนที่มีขี้มูกปวดหัวนี่บ่ได้อาบน้ำเลยพี่น้อง2 3มื้อครับพี่น้องบ่ได้อาบน้ํา3มื้อแต่ก็ยังเปลี่ยนชุดอยู่เด้บ่แม่นว่าใส่ชุดเก่าเด้ถ้าว่าถ้าไปอาบนี่ผมอยากมันเป็นแห้งกว่าเก่าเนาะก็เลยบ่อาบแต่ว่ามื้อนี้อาบได้แล้วอาบยามมื้อเช้าได้แล้วครับพี่น้องมาบัดนี้มากินข้าวนํากันครับพี่น้องอากาศหนาวๆครับมื้อนี้ครับก็ยังไข้แน่อยู่มากินข้าวตากแดดนะครับเนาะนี่ครับพี่น้องกับข้าวมื้อนี้ครับต้มไก่บ้านอันนี้อีพึ่งมานํามาให้ครับแล้วมาแต่กรุงเทพฯเลยต้มไก่บ้านเนาะอันนี้เป็นป่นครับพี่น้องไปกดแหงติป่นตลาดครับไอ้ปูกินน้ําเด้อนี่ยังนี่แกงส้มแกงส้มตลาดละกะของไอ้ก่อนผัดหมดขึ้นครับพี่น้องผัดหมูแบบเครื่องใส่ของแบบผักไตเนาะครับใส่กะปิใส่เผ็ดๆของเรานั่นแหละสูตรเราแต่ว่าก็พอกินได้อยู่ครับก็กินได้แต่ว่าถ้ามีสตอนี่โอเคเลยเข้ากันดีกับสตอแต่ว่าไม่มีสตอผัดกะเพราได้อะไรเนี่ยมาข้าวแตกเขือบเลยง่ายพี่น้องมาหาไงเกียรติซอยกันแน่นี่ก็รุ่นหนักแต่พี่ก้อนมาไงเกียรติอิโมซอยกันแน่นี่วู้ยแตกเป็นเขือบหนาวยังครับพี่น้องมื้อนี้สิให้เบิ่งบรรยากาศลมบักยางแฮงฮะเออก็บ่ใส่ผ้าขาเหย่าให้หนักลมแฮงกว่านี่ไปบ่ได้ท่านเด้อไหนสตอนี่สตอบ้านไปก่อนสตออีสานกินสตออีสานไปก่อนมาไปมึงไหนตั้งก่อนนี่ละแถวๆนี่แหละดูขยะฝั่งโน้นเรายังไม่ได้เผาเลยพี่ก่อนลมมันแห้งครับพี่น้องเผาไปท่านได้พวกตึงๆอยู่เพิ่นมากินข้าวก้อนครับอันนี้กินข้าวน้ำกันเด้อครับพี่น้องเด้อข้าวฟิ้งแดดนี่แหละครับบรรยากาศมื้อนี้มันแห้งหมดแล้วนั่นกินได้แห้งแท้เลยอายุเป็นตะลุตนแต่น้อยกว่าทำให้กินได้เอาอีกก่อนบอกแค่เดียวลูกค้าหน่อยให้มันเศร้าแตกแล้วกินตาผิวเออกินตาผิวก็มีใช้น้ำลูกหนาวจังเลยมาได้พี่น้องกินข้าวน้ำกันได้ครับบัดนี้หนาวหนาวที่กินข้าวตากแดดถ้าอยู่บ้านเท่าสำนีก็ยังหนาวเนาะอยู่ต่างประเทศเลยจังไหนเนี่ยพระเจ้าอยู่แบบมีหิมะทั้งสิ้นเลยโอ้ใครเชื่อไม่เห็นแล้วถ้าอยู่สำนียังหนาวจังบ้านแต่เย็นพระเจ้าไปเบิ่งนั่นมีหิมะโอ้ยหิมะเป็นน้ำแข็งแต่จังเท่าไปอยู่สิบ่เออตันเด็ดเด็ดที่สิบ่ออกไปใส่หรอพี่หนาวที่ประธานมีใครบ้างหยุดครับยังเลยนั่งคือมันแข็งหือยังเลยยังเลยเป็นยังไปถึงเดี๋ยวร้านนั่นนี่จะคุณนางพิมพ์เนี่ยใช่ไหมThank you.
งไปนั่งมาเริ่มก่อนเสียเงียบยายเขายายหลายอย่างอยู่อาหารตลาดร้านค้าดีไหมแต่ได้มาเป็นน้องท่านของสิเป็นเข้มๆแซมเพียงตัวหนึ่งตัวหนึ่งสิไปโรงพยาบาลครับร่มไปแห้งครับสิไปบ้านไหนครับใช่แน่ครับว่าจะไปกินยาครับหาเงินฮะมีคุณค่าได้เยอะเงินนี้มันรู้สึกใครเหนื่อยจำไม่ใครเหนื่อยนั่งกินหอยป่ะกินเยอะตอนเที่ยงตอนเที่ยงเดี๋ยวสิลวกหอยกินให้น้องลวกหอยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดที่แซ่บมากแซ่บป่ะน้ำพุ่งใส่ตำข้าวไม่มาอีกคนตำครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สั้นนี้ครับกินข้าวอิ่มครับพี่น้องจังคอยพอกันตอนเที่ยงครับสำหรับที่มีการสวัสดีครับ